กลับเข้าสู่รายการ Inside Stock รายการที่ทำให้คุณผู้ชมเก็ทประเด็นการลงทุนผู้ชมครับในการบริหารนะครับไม่ใช่แค่ผู้บริหารจะสั่งให้คนโน้นทำอันนี้คนนี้ทำอันนั้นอย่างเดียวนะครับแต่สิ่งสำคัญก็คือการลงมือทำด้วยตัวเองถึงจะเห็นปัญหาและแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องอย่างนายแพทย์สมยศอนันตประยูรครับ CEO ผู้นำแห่งวงการโรงงานให้เช่าและคลังสินค้าบปช. WHA Corporation ซึ่งล่าสุดก็ได้เข้าเทคโอเวอร์นิคมอุตสาหกรรมเหมราชมาอยู่ในมือคุณสมยศถือว่าเป็นบุคคลที่พาบริษัทโตขึ้นมาอย่างรวดเร็วครับอะไรที่ทำให้บริษัทเติบโตอย่างรวดเร็วนั้นไปฟังกันครับแนวคิดของ CEO เป็นสิ่งสำคัญนะครับ CEO เนี่ยมีหน้าที่นะในการที่จะมองอนาคตแล้วนำอนาคตดูว่าแนวโน้มอนาคตจะเป็นอะไรนะครับว่าจะเป็นอะไรขึ้นหนึ่งทั้งในด้านธุรกิจของตัวเองที่ตัวเอง go through อยู่นะครับสองคุณจะต้องไปเห็นอนาคตของโลกหรือสิ่งที่เขาเรียกสิ่งแวดล้อมของเราด้วยไม่ต้องเห็นภาพทั้งหมดแล้วมองอันเนี้ยแนวโน้มจะเป็นอย่างไรเอาประมวลผลที่เกิดขึ้นแล้วดูช่องว่างอะไรที่ทำให้เกิดผลกระทบต่อเราแล้วเกิดเป็นผลดีหาทางออกให้มันดีขึ้นได้อย่างไรนั่นเป็นสิ่งที่ CEO เป็นคนหน้าที่เป็นคนทำอันนี้ผมก็ถนัดอยู่แล้วในการทำแบบนี้เพราะทุกอย่างเราเตรียมดูล่วงหน้าทั้งนั้นถ้าท่านสัมภาษณ์เรามาตลอดหรือท่านผู้ถือหุ้นติดตามเรามาตลอดท่านจะเข้าใจว่าผมมีคาแรคเตอร์แบบไหนจริงๆเราเป็นอย่างนั้นแต่เราบางทีเราพูดไม่ได้เพราะมีความธุรกิจนะทุกอย่างเราเป็นผู้นำทั้งหมดนะครับแม้กระทั่งโลจิสติกส์เริ่มต้นเราก็เป็นผู้นำคนแรกเมื่อก่อน10ปี11ปีที่แล้วเนี่ยผมพูดคำว่าโลจิสติกส์ให้ใครฟังเนี่ยนับได้เลยว่าไม่มีใครรู้เลยส่วนใหญ่นะครับท่านบอกคุณหมอพูดคำอื่นแล้วผมไม่เข้าใจอันนี้แต่ที่บูมดังมากแต่ต้องเกือบ10ปีนะฮะเมื่อก่อนเราเป็นคนบอกบิ้วทุศูนย์ในประเทศไทยเราเป็นผู้นำเอ้ยบิ้วทุศูนย์คืออะไรผมต้องอธิบายทุกวันนะครับแต่ทุกวันนี้นะฮะใครทำอะไรก็ไม่รู้ก็บอกบิ้วทุศูนย์ไปก่อนจะไม่รู้ใช่หรือเปล่าเห็นไหมฮะสิ่งที่มันเกิดขึ้นอย่างนี้ผมเตรียมหลังคาสำหรับโซลารูมผมล่วงหน้า2ปี3ปีเพราะมันมีประโยชน์ผมไม่รู้สิ่งเกิดประโยชน์ในภาพรวมแล้วก็ทำอย่างนั้นเหมือนกันแล้วก็เราก็เสียวดีคนแรกคนอื่นทำไม่ได้เลยนะครับนั่นเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วจริงๆก็มีหลายอย่างที่ผมคิดและซีอีโอก็ต้องเป็นคนนำพาไปแต่ในการนำพานั้นจะต้องมีพื้นฐานที่สำคัญอย่างยิ่งนะครับคือ1เป็นผลประโยชน์โดยรวมต่อผู้ถือหุ้นต่อบริษัทจะไปข้างหน้าแล้วเป็นผลประโยชน์โดยรวมต่อประชาชนส่วนใหญ่อย่างเราอยู่ในประเทศไทยก็คือในประเทศไทยเราอยู่ในโลกนี้ก็เป็นสิ่งมีประโยชน์ต่อโลกเช่นกรีนคอนเซ็ปต์ไม่ใช่นั่นแบบท่านรอดแต่ทุกคนอื่นแย่หมดมันก็ไม่ถูกต้องวินวินคอนเซ็ปต์เรากับลูกค้าเรากับผู้ถือหุ้นเรากับแบงค์ทุกอย่างจะให้วินได้ยังไงเรากับผู้ร่วมงานลูกน้องทั้งหมดทำได้ยังไงมีแนวคิดฮะก็ทำได้เพราะมีคอนเซ็ปต์นี้ปุ๊บโอเคมันก็จะไปด้วยกันได้ดีนั่นคือสิ่งที่ CEO ทำส่วนตัวเลขการเติบโตนั่นเป็นเรื่องนึงทุกคนหวังการเติบโตแต่บางครั้งถ้าเติบโตเอาเรียลิตี้ความเป็นจริงมันก็ไม่ถูกต้องนะครับมันก็ต้องเติบโตในพื้นที่จะต้องเหมาะสมด้วยอีกอันนึงที่ CEO จะต้องมองคือเรื่องความเสี่ยงถ้าทุกคนแบบโตอย่างเดียวหรือทำอะไรกันไปเรื่อยๆเพื่อให้ตอบโจทย์บางอย่างแต่การว่าความเสี่ยงสูงนั่นแปลว่า CEO ไม่ได้มองก็จากนั้นก็เป็นความเสี่ยงมากเกินไปแล้วก็บริษัทอาจจะล้มเหลวได้ CEO ก็ต้องมองเรื่องความเสี่ยงว่าจะต้องคอนโทรลเราสั่งแหละเราแนะนำคุณต้องดูความเสี่ยงคุณทุกครั้งเราต้องคำนึงถึงเมื่อเราดูโดยรอบเราเห็นภาพแมกโรของเราเองไมโครของเราเองเห็นของโลกมากระทบแล้วนำพาไปเราถึงเลือกเป็นประโยชน์โดยรวมเราเลือกแล้วไปเราเลือกธุรกิจที่เราจะเดินนั่นคือสิ่งหน้าที่ของซีอีโอต้องทำเรื่องการบริหารบุคคลเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่นะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยผมกล่าวเลยว่ากล่าวเรียนเลยว่าความสำคัญที่สุดเนี่ยมีสุภาษิตที่พูดอยู่แล้วนะการเริ่มต้นที่ดีเท่ากับสำเร็จแล้วครึ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นการที่คุณจะเลือกบุคลากรเข้ามาในบริษัทเนี่ยหนึ่งคุณต้องเซตคอนเซปต์หรือแนวคิดของบริษัทให้เหมาะสมก่อนบริษัทเซตอย่างคนแบบวินวินคือเราโตคุณโตบริษัทมีแนวคิดอย่างยุติธรรมเหมาะสมบริษัทมีแนวคิดว่าทำงานมากทำงานหนักคนทำมากได้มากคนทำน้อยได้น้อยบริษัทคิดว่าทุกคนเหมือนพี่น้องทำงานแล้วเติบโตไปด้วยกันแล้ว
อยู่กันอย่างมีความสุขทางด้านจิตใจบริษัทไม่เอาคนมากเกินกว่างานแนวคิดบริษัทใหญ่ๆเป็นแบบนี้นะครับเพราะเติบโตก็เติบโตไปด้วยกันเสร็จแล้วพอบริษัทมีแนวคิดที่เหมาะสมแล้วเนี่ยการจะเลือกคนเข้ามาอันนี้แหละเป็นจุดเริ่มต้นต่อมาจุดเริ่มต้นที่สำคัญคือการจะเชิญเข้ามาแต่ละคนมาเป็นพนักงานบริษัทเนี่ยเราต้องเลือกให้มีคอนเซปต์แนวคิดเดียวเหมือนกับเราไม่ใช่บอกฉันขาดคนใครๆจะเข้ามาก่อนแล้วเดี๋ยวก็ออกก็ช่างมันหรือว่าทำอะไรก็ไม่รู้ไม่มีแนวคิดอย่างนี้ปุ๊บมันก็เป็นปัญหาที่ทางของคุณน้องถามมาเนี่ยปัญหานี้แหละที่มันเกิดขึ้นคือแบบไม่รู้ทำไงต่อเอาละเอาเข้ามาก่อนแล้วกันแล้วค่อยว่ากันอีกทีนึงเนี่ยนี่คือปัญหาฉะนั้นแต่เดวิเชย์ของประชาชนผมเริ่มต้นเนี่ยคือผมนี่นะเป็นคนเลือกทุกคนอาจจะไม่ได้ไปพูดว่าหน้าที่ CEO แต่จริงๆแล้วดูตลกแต่เป็นเรื่องจริงเราดูหมดนะก่อนจะเชิญเข้ามาคอนเซ็ปต์มันต้องคล้ายๆกันเดินไปด้วยกันแบบนี้เพราะท่านมีสิทธิ์เลือกก่อนที่ท่านจะเข้ามาถูกไหมฮะเราเลือกท่านท่านก็เลือกเราถ้าบอกอย่างเงี้ยยังคิดยังไม่เอาท่านบอกถ้าจะรวยคนเดียวเอาโอเคไม่ต้องไปอยู่ที่อื่นถ้าบอกอย่างนี้ต้องแบ่งกันทุกคนก็ไม่ใช่บอกใครจะได้ดีคนเดียวทุกคนต้องเฉลี่ยกันเอาความแนวคิดอย่างนี้เป็นที่ตั้งเราเป็นบ่อกลางผลประโยชน์เอามาใส่ส่วนกลางไว้พอกลางให้เยอะมีกติกาชัดเจนพอกลางเยอะพอรวยขึ้นมันก็มีบ่อน้ำกินยาวๆเราไม่ได้บอกว่าวันนี้ใครตักแล้วตักไปเราไม่คิดอย่างนั้นเราบอกไปด้วยกันยาวๆเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจหมดปุ๊บเราเลือกเข้ามาแนวคิดคล้ายๆกันปัญหานี้ก็จะน้อยลงทันทีนี่คือการเริ่มต้นที่สำคัญโอกาสจะมีปัญหาก็เหลือแค่ 50% แล้วที่มีปัญหาถามว่าอย่างอื่นก็คือเราก็ใช้แนวคิดที่ในการบริหารมาตรฐานสากลเราไม่ใช่มาตรฐานแบบอาซิมอาซออาเสียอะไรที่ท่านเรียกกันนะผมไม่ทราบนะครับแต่ว่าทำนองนี้คือวันนี้อารมณ์ไม่ดีไล่ออกอารมณ์นี้เรียกเข้ามาใหม่ไม่มีเราไม่อารมณ์ไปที่ตั้งเราเหตุและผลไปที่ตั้งเราผลงานไปที่ตั้งเราไม่ได้ดูคุณอันสกุลอะไรเราไม่ได้คุณใหญ่แค่ไหนเราไม่ได้คุณผู้ชายไม่ได้คุณผู้หญิงเราไม่ได้คุณอายุเท่าไหร่แต่ความคิดที่ดีคือสิ่งที่ดีเหตุผลมีเหตุผลเอาผลเอาเหตุและผลไปที่ตั้งเอาประโยชน์ของบริษัทไปที่ตั้งทุกอย่างมันจะจบแล้วมันก็จะชัดเจนว่าเป็นยังไงเวลาเราไม่ดีเราก็ไม่เคยพิจารณาคนเปรียบเทียบกันท่านบอกว่าทำไมเธอไม่เหมือนคนนู้นทำไมเธอคนนู้นไม่เหมือนคนนี้มาเทียบไปเทียบมาสุดท้ายไม่ได้เทียบใครนะครับการเทียบไม่ได้เวลาคุณจะพิจารณาคนต้องพิจารณาว่าคนนั้นเวลาที่เชิญเข้ามาเริ่มต้นเบสิกเราบอกว่าดีแล้วหรือเหมาะกับองค์กรเราแล้วถูกไหมฮะเสร็จแล้วเขามีความสามารถขนาดไหนเราวัดไว้เขาเท่านี้แต่ต่อมาเขาดีขึ้นไหมเขาดีขึ้นโอเคแต่บอกที่คนนี้คนนู้นเทียบไม่ได้ฉะนั้นตัวเขาเองต้องเทียบของเขาเองแล้วดีขึ้นเขาตีขึ้นทุกคนมันเป็นสิ่งที่เหมาะสมอย่างเงี้ยเราก็ adjust เป็นแบบนี้ไปนะครับองค์กรของดิบเชนคอมมิชชั่นมหาชนเราเป็นองค์กร flexible เวลาทำกับลูกค้าเราก็ flexible นะครับแล้วเราให้โอกาสในการแก้ไข3ครั้งสิ่งที่เราคิดถึงเติบโตได้ดีก็เพราะว่าเวลาผิดเรียนรู้ว่าผิดเราต้องไปหาสาเหตุที่แท้ว่าผิดจากอะไรพอผิดถึงรากปัญหาปุ๊บต้องแก้อย่างนี้นะแจ้งเขารับทราบท่านต้องแก้อย่างนี้ให้โอกาสเขาอีก2ครั้งสำคัญแล้วทำให้ถูกต้องมันจบผมว่าการทำอย่างนี้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงน้อยมากปัญหาจะน้อยลงนะครับเราบอกอยู่แล้วเราไม่ต้องการมีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่มีก็บอกกันเลยว่าไม่มีแน่ๆแล้วบอกเอ๊ะอันนี้เดี๋ยวมีไม่ฮะตกลงกันให้ก่อนเข้าใจกันเริ่มต้นก่อนเดวิเชย์คอมมิชชั่นมหาชนเนี่ยคิดอย่างอินเตอร์เน็ตสแตนดาร์ดนะคือไม่เหมือนคนไทยคิดคืออะไรก็ว่าไปก่อนแล้วสุดท้ายไปเถียงทีหลังไม่ของเราทุกอย่างคุยกันจนหมดจนแบบทุกเม็ดนะเป็นอย่างละเอียดเลยอะนะจบไม่ต้องคุยกันทุกด้านไม่ต้องเกรงใจคุยกันหมดเลยคิดอะไรคิดหมดเลยแล้วโอเคไหมโอเคจบมันมีข้อโต้แย้งเราคุยก่อนจนจบแล้วถึงทำต่อแต่ไม่ใช่เราอะไรก็ได้เราไปคุยทีหลังอันนี้เป็นปัญหาเยอะนะครับการทำธุรกิจนั้นครับไม่ใช่แค่ว่าจะทำไปแค่คนเดียวสิ่งสำคัญต้องหาเพื่อนร่วมทางในการทำธุรกิจด้วยเพราะหากเรามีเพื่อนร่วมทางในการทำธุรกิจนั้นมันก็จะยิ่งทำให้บริษัทมีความแข็งแกร่งมากขึ้นเหมือนกับคุณนิพนธ์เจริญกิจผู้บริหารหลังคาเหล็กตารถถังที่กำลังมองหาพันธมิตรในการสร้างความแข็งแกร่งต่อยอดธุรกิจและสามารถหลีกหนีการเป็นคู่แข่งทางการค้าได้อีกทางมุมมองตอนนี้ก่อนหน้านี้ที่ยังไม่เข้าตลาดเนี่ยมุมมองก็จะเป็นอีกแบบนึงแต่ตอนนี้พอเข้าตลาดแล้วทุกอย่างเป็นโอกาสหมด
ทุกอย่างเป็นสิ่งที่จับต้องได้จากเดิมที่ไม่เคยสามารถจับต้องได้เลยตอนนี้ภาพมันเหมือนกับเรานั่งฮอขึ้นมาเราจะเห็นว่าตอนนี้เราคือตรงนี้เราขาดตรงนี้อยู่เราต้องไปหาตรงนี้เราขาดตรงนี้อยู่เราต้องไปหาตรงนี้ให้เจอเราขาดตรงนี้ทุกวันเนี่ยต้องมาดูว่าตัวไหนขาดบ้างแล้วเราจะต้องคุยกับใครตอนนี้คุยเยอะไปคุยเพื่อเจรจาธุรกิจอย่างเงี้ยว่าชอบแบบนี้ไหมชอบแบบโมเดลนี้ไหมครับชอบแบบนี้ไหมอย่างร้านเนี่ยร้านแต่ละร้านเราก็ต้องไปคุยว่าของที่ลงเนี่ยเราควรที่จะเอาใครมาลงเอาสินค้าชนิดไหนมาลงบ้างแล้วจะต้องคุยอะไรยังไงกับใครบ้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต้องคุยกับคนนี้เพื่อที่จะทำไงให้ทำงานได้เร็วขึ้นไปคุยกับเรื่องของลูกค้าไปคุยกับทีมงานทำไงให้ลูกค้าพอใจทำไงให้เร็วขึ้นทุกอย่างมันเป็นฟันเฟืองทั้งหมดเลยมองเห็นเป็นภาพฟันเฟืองหมดเลยว่าเราขาดตรงนี้เรานู่นนั่นนี่ทุกวันเป็นวันทำงานของหมดเลยไปทานกินเลี้ยงก็ต้องมองเป็นโอกาสไปทำอะไรก็ต้องมองเป็นวิธีการทำงานหมดไปทานกินเลี้ยงบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ทำแฟคทอรี่กันเยอะแยะมากมายผมก็ติดต่อบริษัทกลุ่มนี้กลุ่มที่ทำลิสซิ่งเนี่ยที่จะทำเขาจะสามารถต่อยอดธุรกิจให้ผมได้ไหม ผมก็มองว่าอ๋อเขาทำได้ผมก็คุยเลยแล้วผมก็ดีลให้เขามาเจอกับลูกค้าผมแล้วทำไงให้เขาสนับสนุนซึ่งกันและกันแล้วทำไงให้เขาเติบโตไปเรื่อยๆถ้าเป็นอะไรที่ไม่ว่าจะเป็นแบ็กเวิร์ดหรือเป็นฟอร์เวิร์ดที่ทำให้ธุรกิจเขาธุรกิจเราเป็นบวกกันทั้งคู่เราก็คุยทั้งหมดนะครับเราอย่างที่บอกในห้องประชุมเมื่อกี้ว่าเราเห็นโอกาสทุกอย่างเราจับหมดกัดไพ่วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์หรือว่า PwC ครับก็ได้บอกถึงทักษะที่สำคัญสำหรับ CEO ยุคดิจิตอลนั้นจะต้องมีทักษะดังต่อไปนี้หลักๆอันนี้หนึ่งอาจจะต้องรู้ทันธุรกิจตัวเองรู้ทันคู่แข่งสองอาจจะต้องมีความพร้อมที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจท่ามกลางความไม่แน่นอนท่ามกลางโอกาสที่ไม่สามารถคาดเดาได้3อาจจะต้องมีความยืดหยุ่นในการตัดสินใจเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆถ้าสิ่งใหม่ๆนั้นนำไปสู่หนทางที่ดีกว่าอาจจะรวมไปถึงการที่ต้องก้าวทันเทคโนโลยีนะมองข้ามไม่ได้มีวิสัยทัศน์เอาเทคโนโลยีมาต่อยอดธุรกิจให้ได้พร้อมๆไปกับการส่งเสริมให้คนในองค์กรของตัวเองนั้นได้มีการฝึกฝนสร้างทักษะในการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้องค์กรสำคัญก็คือว่าจะต้องขับเคลื่อนองค์กรด้วยทีมงานที่มีบุคลากรที่ดีและมีความสามารถสุดท้ายตัวเองจึงผู้นำได้ที่ดีก็ต้องรู้จักถ่อมตัวถ่อมใจแล้วก็ซื้อใจคนที่อยู่ใต้เราเนี่ยเพื่อที่เขาจะได้ทุ่มเทความสามารถให้อย่างเต็มที่เชื่อว่าถ้า CEO คนใดมีทักษะเหล่านี้ครบถ้วนก็เชื่อว่าจะนำความเข้มแข็งมาสู่องค์กรรักษาคนเก่งไม่ได้ทำให้องค์กรสามารถโลดแล่นในโลกธุรกิจที่มีความเปลี่ยนแปลงได้อย่างแน่นอนครับและนี่ก็คือสิ่งที่ CEO สมัยใหม่ควรที่จะมีครับทั้งหมดเป็นแนวทางที่รายการนำมาบอกคุณผู้ชมเพื่อที่จะฝ่าฟันธุรกิจในช่วงที่เศรษฐกิจขาลงตรงนี้ให้ได้นะครับถ้าหากใครเป็นนักลงทุนครับสิ่งสำคัญครับก็คือการดูแนวคิดของผู้บริหารมากกว่ากำไรหมดเวลาสำหรับ Insight Stock ครับลากันไปก่อนสวัสดีครับ